ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบลองสังเกตตัวเลข3ตัวเลขนี้ดีๆนะคะ15บวก4เท่ากับ19 15เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวบวกและ19คือผลบวกเช็คคำตอบจากรูปภาพค่ะจากนั้นเมื่อนำผลบวกก็คือ19มาลบด้วย4จะเท่ากับ15และเมื่อนำผลบวกคือ19มาลบด้วย15จะเท่ากับ4เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะและก็เช่นเคยอย่าลืมสังเกตตัวเลข3ตัวเลขนี้ให้ดีๆ10บวก3เท่ากับ13 10เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวบวกและ13เป็นผลบวกเช็คคำตอบจากรูปภาพค่ะจากนั้นนำผลบวกก็คือ13ลบด้วย10เท่ากับ3และนำผลบวก13ลบด้วย3เท่ากับ10ซึ่งจากตัวอย่างทั้งสองนั้นสามารถสรุปความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ว่าผลบวกของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวน1ใน2จำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือ